เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับธีมโตเกียวสปิริตในแบบของปูเป้นะคะซึ่งลุคนี้เนี่ยปูเป้ก็ได้อินสปิเรชันนะคะมาจากดอกซากุระนั่นเองซึ่งดอกซากุระสำหรับปูเป้เนี่ยคิดว่าแบบมันเปรียบได้เหมือนแบบเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองโตเกียวเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเราไปโตเกียวแต่ละครั้งเนี่ยเราก็มักจะเห็นแบบเจ้าดอกไม้นี้เนี่ยอยู่ทุกที่ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาเครื่องสำอางของกินหรือไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมต่างๆของเขานะคะเราก็จะเห็นอยู่ทุกๆที่เลยจริงๆเนี่ยอาจจะมีสัญลักษณ์อย่างอื่นนะคะมากมายเลยที่แบบว่าเป็นตัวแทนของโตเกียวแต่สำหรับปูเป้นเนี่ยคิดว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะคล้ายๆกับแบบมันเป็นองค์ประกอบของเขาเฉยๆอะไรอย่างนี้เนาะแต่แบบจุดเด่นของเขาเลยจริงๆและเป็นเสน่ห์ของเขาจริงๆเนี่ยซึ่งก็คือดอกซากุระนั่นเองค่ะที่แบบปูเป้นเนี่ยนำมาเล่นในวันนี้เพราะว่าเราแบบจะนึกถึงตลอดเวลาถ้าเกิดเราพูดถึงซากุระเนี่ยเราก็จะนึกถึงเมืองโตเกียวเมืองหลักของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่เราทุกคนนะคะจะรู้เป็นอย่างดีว่าแบบซากุระเนี่ยแหละค่ะเป็นจุดเด่นของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งลูกนี้นะคะก็เป็นโตเกียวสปิริตในแบบฉบับของปูเป้แล้วก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองญี่ปุ่นนั่นเองนะคะนั่นก็คือดอกซากุระนั่นเอง